สวัสดีค่ะทุกคนกลับไปค้างกับ Plan VS Zombie นะคะมิชชั่นประจำวันที่22เดือน3 2566ค่ะเดี๋ยวนี้ก็แคสเกมนี้จนแบบว่าพูดคล่องมากเลยนะทุกคนรู้สึกแบบว่าโปรเฟชชั่นแนลยังไงก็ไม่รู้อันนี้คิดเองนะโอเคค่ะวันนี้เราได้เล่นเป็นแพลนนะคะไซตรอนนะคะสกิลแรก Transmogrify ค่ะแปลงร่างซอมบี้1ตัวให้เป็นแรนดอมซอมบี้ที่มีมูลค่า1สมองสกิลที่2นัดซิกนอลนะคะสร้างวอลนัทนะคะแล้วก็จั่วการ1ใบสกิลที่3รูทวอลค่ะทำให้แพลน1ตัวเลือดบวก2แล้วก็คงกระพันในเทิร์น1สกิลสุดท้ายพิวชิลนะคะแพลนจะคงกระพันในเทิร์น1แล้วก็จั่วการ1ใบค่ะวันนี้เราจะมีตัวนี้อยู่ในมือด้วย Snake Glass นะคะตัวนี้เป็น Leafy Animal Plant สามารถเล่นในน้ำได้ด้วยแล้วเมื่อสตาร์ทเทิร์นใหม่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวมันไม่ตายนะคะมันก็จะสร้างร่างแยกออกมาในเลนขวาค่ะเอาล่ะวันนี้เราจะได้เจอกับใครไซตรอน vs อิมมอร์ติเซียเสียงหายลืมเปิดเสียงแล้วทุกคนมาละเสียงมาละเอาล่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาการ์ดถูกๆไปมีการ์ดพื้นที่อ๋อรู้แล้วเราจำได้เราเคยเล่นการ์ดพื้นในเลนนี้แล้วมันเวิร์กมากเลยเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนทำไมไม่ลงสเน็คนะคะเพราะว่าตัวนี้มันมีสกิลฮันค่ะไม่ว่าเราจะลงพืชในเลนไหนตัวนี้มันจะวิ่งตามซึ่งถ้าเกิดเราลงสเน็คปุ๊บเนี่ยสเน็คเราจะตายแน่นอนอ่ะเราโดนโจมตีไปหนึ่งก่อนปั๊บอุ้ยนี่มันเทิร์น5เลยเหรอเอ้ยในนั้นมีอะไรมีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเอาใส่นี้ก่อนสงสัยอ่ะกลัวว่าไอในนี้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างเราทำให้พืชของเราคงกระพันก่อนดีกว่าเพื่อที่มันจะผลิตร่างแยกออกมาในเทิร์นหน้าค่ะนั่นไงซอมบี้สร้างแรดแท็กจริงด้วยถ้าเกิดเราไม่ทำให้พงกระทันอะไรอ่ะคงกระพันนะสเน็คตัวนี้ก็จะตายไปแล้วโชคดีเหมือนมีเซนอะไรบางอย่างเฮ้ๆๆอ่ะในที่สุดสเน็ค ก็สร้างร่างแยกออกมานะคะเราไม่ต้องการให้รังแยกของสเน็คตัวนี้ตายไปนะคะเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้แล้วเราก็เอาวางตัวนี้ซ้อนค่ะเพราะว่าตัวนี้มีสกิลทีมอัพนะคะแล้วก็มันก็จะเพิ่มเลือดให้กับแพลนที่เล่นในน้ำได้ทั้งหมดนะคะ 1+1 ทางนู้นมี4สมองจะเล่นอะไรแพลนเลือด -2 ลบไปก็ลบไปไม่เป็นไรยังไงเทิร์นหน้ามันก็จะขยายลูกออกมาในเลนนี้อยู่ดีอ๋อแต่มันก๊อปปี้ด้วยดิมันจัดการตัวที่ก๊อปปี้ด้วยโอ้แย่ละงูเราตายเลยทั้งสองตัวโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่งูใหม่ใส่งูใหม่เข้าไปอ้าวตัวนี้มีสกิลฮันอ้าวแย่แล้วเดี๋ยวนะงั้นเอาไงดีวะมีสกิลฮันเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวให้มันฮันมาตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้ใส่ไว้ตรงนี้นะคะโอเคจัดการไปก่อนค่ะ6เมื่อกี้ลืมดูเลือดมันมี30เลือดหรอซอมบี้ที่เล่นบนนี้จะสร้างบนไอแท็กนะคะเดี๋ยวคราวนี้ความจริงอยากวางงูไว้ตรงเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะจัดการยังไงเดี๋ยวเราวางงูตรงนี้เผื่อรอบหน้ามันจะได้ขยายลูกมาตรงนี้อะอะยังไงมันจะจัดการงูไหมขอร้องเก็บงูเอาไว้ทำให้แพนดาเมจ -1เลือด -1นะคะแล้วก็ฮิวเลือดทำลายดาแพนที่ถูกดาเมจไปแล้วโอเค4ปั๊บโจมตีติดมิเตอร์บล็อกค่ะสร้างแรนดอมซอมบี้ที่มีมูลค่า2หรือต่ำกว่าอุ๊ยแล้วมันก็สร้างพื้นให้อ๋อโชคดีมันสร้างในเลนนี้ถ้ามันสร้างในเลนนี้นะงูไม่เกิดนะในรอบหน้าน่ะงูมาเรียบร้อยค่ะเฮ้ยตัวนี้มันโจมตีออโต้แย่ละตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวแล้วมันจะโจมตีครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้นะคะแช่แข็งซอมบี้สองฝั่งนี้
แล้วก็เดี๋ยววางอันนี้ไว้อีกอันนึงเพิ่มดาเมจให้กับพืชทั้งหมดเราจะได้โจมตีไอ้ตัวนี้ได้โจมตีไป7โอเค5เอ้ยเราน่าจะวางไอ้ตัวเมื่อกี้ไว้ข้างล่างมาอีกแล้วโชคดีที่เรายังมีตัวนี้แล้วก็เราต้องทำให้คงกระพันในเทิร์นหนึ่งก่อนค่ะอ้าวถ้าเกิดแค่นี้เราก็ชนะใช่ไหมเพิ่มเลือดให้กับงูด้วยโอเคเฮ้ยตัวนี้แปลกไม่ดีไม่ดีไม่ดีอะซอมบี้สร้างบนแท็กแหมตอนแรกมันกะจะใส่ตัวนี้ละสิใส่ไม่ได้เพราะว่าเราคงกระพันเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือ Challenge Mode นะคะประจำวันที่22เดือน3 2566ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเจอกันใหม่พลาดหน้าค่ะบ๊ายบาย